สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนกันยายนนี้นับเป็นรอบที่2ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่ภาคกลางค่ะและจะได้ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาลรวมไปถึงแผนบูรณาการ local economy ค่ะและจะยังใช้โอกาสนี้ในการรับฟังความเห็นของประชาชนทั้งเรื่องปัญหาและการสร้างความรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการสำคัญต่างๆของรัฐบาลโดยในครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ใน2จังหวัดค่ะก็คือสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะในวันที่18ถึง19กันยายนนี้คุณผู้ชมคะในพื้นที่ภาคกลางถ้ารวมกรุงเทพมหานครแล้วนะคะจะรวมทั้งสิ้น17จังหวัดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางอย่างมากส่วนแนวทางจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดกันค่ะภาคกลางประกอบด้วย17จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครประชากรในภาคกลางที่เป็นแรงงานมีจำนวนมากกว่า7ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการภาคกลางมีการคมนาคมขนส่งทางบกที่มีโครงข่ายถนนสมบูรณ์ในการเชื่อมโยงหลายเส้นทางทั้งเส้นทางหลักและโครงการก่อสร้างทางหลวงระหว่างเมืองหลายโครงการรวมทั้งโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงขณะที่การขนส่งทางน้ำมีการพัฒนาการขนส่งทางชายฝั่งคือการเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยตอนบนจากพัทยาไปหัวหินส่วนการคมนาคมขนส่งทางอากาศอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยง3ท่าอากาศยานคือดอนเมืองสุวรรณภูมิและอู่ตะเภาภาคกลางนับเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครและมีหน่วยราชการระดับกระทรวงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยสถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดรวมทั้งมีสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศขณะเดียวกันภาคกลางยังอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดใหญ่7ลุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เชื่อมโยงเมียนมาไทยกัมพูชาเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออกแต่ภาคกลางก็มีปัญหาที่ท้าทายหลายประเด็นอาทิปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองทั้งปัญหาการจราจรขยะน้ำเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขาดการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มดังนั้นการพัฒนาภาคกลางสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรัฐบาลจึงมียุทธศาสตร์รักษาความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาคยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งคงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเปิดประตูการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายภาคกลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศคุณผู้ชมคะจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่เป็นฐานการผลิตในสินค้าเกษตรและก็อาหารปลอดภัยรวมไปถึงยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตประชาชนที่นี่ก็ดีอีกด้วยค่ะวันนี้เดินหน้าประเทศไทยของเรานะคะได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีว่าที่ร้อยตรีสุขีพัฒน์จองพาณิชย์สวัสดีค่ะผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ว่าคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่ในวันที่18กันยายนนี้ท่านจะไปดูอะไรยังไงบ้างคะจังหวัดสุพรรณบุรีโชคดีครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมเยียนประชาชนในโอกาสที่จะจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เรียกว่าครม.สัญจรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่19วันถัดไปทีนี้ก่อนจะถึงวันประชุมครม.ที่อยุธยาเนี่ยท่านจะลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับแรกเลยมาถึงก็จะมาที่นี่สักการะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารครับจากนั้นก็จะเดินไปเยี่ยมชมการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองซึ่งเราประดิษฐานพระเมรุมาตรจำลองนั้นในบริเวณวัดป่าเลไลนี่นะครับจากนั้นถัดไปอีกนิดนึงเดินก็จะไปพบประชาชนที่มารอพบท่านนายกจะพูดคุยกันอย่างกันเองตอบถามปัญหาความต้องการความเดือดร้อนพระท่านก็จะตอบเหมือนอย่างที่ลงพื้นที่ในจังหวัดภาคอื่นนั่นแหละครับค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะนอกจากลงพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชนแล้วในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจเช่นโรงเรียนเกษตรกรชาวนาอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนั้นเป็นความสำเร็จของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างหนึ่งที่
เราได้ยกเอายุทธศาสตร์ของประเทศนะครับยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีที่ตั้งไว้6ยุทธศาสตร์ด้วยกันมีอยู่ 2-3 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนศักยภาพในการแข่งขันที่สามารถแข่งขันได้เพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยมันมาบรรจบเหมาะกับความเป็นสุพรรณบุรีที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่และเกษตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวเมื่อปลูกข้าวเราก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้ที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่นะครับเราจึงจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรชาวนาขึ้นในบริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติซึ่งสังกัดกรมการข้าวอยู่ในเมืองสุพรรณนี่แหละครับแต่ที่นั่นเดิมเป็นศูนย์วิจัยข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวเนี่ยก็จะมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวต่างๆแล้วก็มีแปลงสาธิตเราก็เลยเห็นเหมาะก็เชิญผู้สนใจเชิญชาวนารู้บ้างไม่รู้บ้างชาวนาใหม่บ้างชาวนาเก่าบ้างมาผสมผสานเกิดเครือข่ายขึ้นใหม่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตแท้ๆของคนสุพรรณบุรีคือการปลูกข้าวเขาเอาภูมิปัญญาเก่าๆมาว่าเคยทำกันยังไงแล้วทำไมมันผลผลิตมันน้อยทำไมต้นทุนมันสูงนะทำไมปุ๋ยยาเคมีอะไรต่างๆพวกนี้มาผสมผสานประกอบกับนักวิชาการนวัตกรรมใหม่ๆวิชาการใหม่ๆจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวเราไปชมกันของจริงเลยที่โรงเรียนชาวนาที่เรียกว่าโรงเรียนเกษตรกรชาวนาของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะพาไปค่ะไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนเกษตรกรชาวนาก่อตั้งขึ้นมากว่า3ปีโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เล็งเห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่การเกษตรกรรมกว่า1,900,000ไร่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า1,200,000ไร่แต่ประสบปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลประกอบกับราคาข้าวตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงหากเกษตรกรยังคงผลิตข้าวตามรูปแบบเดิมที่เคยชินคือใส่ปุ๋ยใส่ยาเกษตรกรจะมีกำไรลดลงจึงเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเกษตรกรรวมถึงประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาข้าวตามกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องลดต้นทุนการผลิตทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของการตลาดแต่ละสัปดาห์ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเรื่องแมลงจำแนกแมลงหรือการเจริญเติบโตข้าวเปรียบเทียบของแต่ละแปลงนะครับที่เราตกลงเรียนรู้กันคือแต่ละปีจะเรียนไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันคือแล้วแต่ปัญหาของเกษตรกรเกษตรกรมีปัญหาอะไรเร่งด่วนเราก็จะแชร์นั้นมาศึกษากันการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเกษตรกรชาวนาเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติการจริงภายในระยะเวลา16สัปดาห์หรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูกครอบคลุมทุกระยะพัฒนาการของพืชซึ่งกระบวนการฝึกอบรมจะใช้วิธีให้ผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางโดยการมีส่วนร่วมและอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากการหาประสบการณ์การปฏิบัติจริงเกษตรกรจะคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการผลิตเองโดยใช้ปัจจัยการผลิตเท่าที่สมควรใช้จึงเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเกษตรกรที่ได้เรียนจากโรงเรียนชาวนาแห่งนี้ต่างได้นำความรู้ไปใช้ในแปลงนาตนเองพิสูจน์ทราบข้อสงสัยด้วยตนเองในการวิเคราะห์ระบบนิเวศก่อนตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยและยารวมถึงเกษตรกรมีรูปแบบการผลิตสินค้าข้าวแบบลดต้นทุนการผลิตผลผลิตมีความปลอดภัยจากการเรียนได้เป็นอย่างดีส่วนนี้เราจะได้มากเพราะว่าเราทำจากประสบการณ์ตรงสอนกันด้วยการปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นส่วนที่เราได้ก็คือได้แยกแมลงได้เห็นแมลงจริงๆได้เห็นโรคจริงๆจากต้นข้าวได้โฉบได้ทำกันจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักโรคและแมลงมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือการลดต้นทุนนะฮะเมื่อเรารู้ว่าโรคแมลงอยู่ระดับนี้แล้วเราก็จะยังไม่ฉีดคือนักวิชาการเกษตรของกระทรวงเนี่ยมาให้ความรู้ซึ่งนี่คือความรู้ที่ถูกต้องรวมทั้งหอการค้าก็มาสอนเราในเรื่องของการค้าขายสมาคมโรงสีข้าวก็มาบอกเราว่าสถานการณ์ข้าวโลกมันเป็นยังไงก็มาบอกเราว่าถ้าหากคุณจะปลูกข้าวต้องดูตลาดซึ่งชาวนาไม่รู้หรอกเองปลูกอะไรข้าวก็ปลูกตามนั้นค่ะคุณ
ู้ชมคะโรงเรียนเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ให้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะท้ายที่สุดนี้ท่านผู้ว่ามีอะไรจะฝากไหมคะคงจะไม่มีอะไรที่จะภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจไปกับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีในการที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีลงมาเยี่ยมเยียนประชาชนถึงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมที่จะต้อนรับคณะท่านนายกรัฐมนตรีและนักศึกษานักท่องเที่ยวคณาจารย์ใครก็แล้วแต่ที่จะเดินทางมาเที่ยวก็ดีมาศึกษาก็ดีในจังหวัดสุพรรณบุรีชาวจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งตอนนี้เรายืนอยู่ที่วัดมหาธาตุนะคะซึ่งที่นี่ถือเป็นเมืองมรดกโลกและมหานครแห่งประวัติศาสตร์ค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่19กันยายนนี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะท่านดร.สุจินต์ ชัยชุมศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าคะตั้งแต่เราเข้ามาเราจะเห็นวัดวาอารามแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆนี่คือจุดเด่นของพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วในส่วนของศักยภาพจังหวัดมีอะไรบ้างคะครับก็อยากกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดอยุธยาเนี่ยมีพื้นฐานหลักๆอยู่4ด้านนะครับด้านสังคมก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับด้านอุตสาหกรรมเรามีอุตสาหกรรมประเภทไฮเทคนะครับกว่า 2,000 โรงนะครับแล้วที่แตกต่างจากหลายพื้นที่ก็คือด้านการเกษตรที่นี่ทำนาเกินกว่า 90% เพราะที่อื่นเนี่ยจะมีพืชสวนพืชอื่นบ้างแต่อยุธยาเนี่ยด้วยความเป็นที่ลุ่มต่ำ 650,000 ไร่เพราะนั้นสิ่งนี้จะทำให้อยุธยาเนี่ยพอปลูกด้านไม้ยืนต้นเนี่ยไม่ค่อยได้ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทำนาสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ถ้าได้รับการขึ้นทะเบียนก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่านะครับเรามีประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยยาวนานกว่า667ปีนะครับสถานที่โบราณต่างๆเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวปีหนึ่งที่มาท่องเที่ยวที่นี่กว่า7ล้านคนแล้วในส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะขับเคลื่อนร่วมกับรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือโครงการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วรัฐบาลเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำมากนะครับน้ำนี่เราไม่ได้มองเรื่องเฉพาะน้ำท่วมนะครับน้ำกินน้ำใช้เพราะเราจะมีสองฤดูสลับกันพอฝนหมดเราก็เข้าสู่ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำพอฝนมาน้ำก็จะท่วมนะครับเพราะนั้นเรื่องแนวคิดในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยก็คงมองทั้งด้านการใช้โครงสร้างการใช้เรื่องหลักคิดหลักเวลานะครับโครงสร้างก็คือเช่นในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าการสร้างเขื่อนนะตามแผนของใจกล้าเนี่ยเพิ่มเติมอีก2ตัวเป็นครบ6ตัวซึ่งอันนี้จะทำให้ด้านตะวันออกของเราเนี่ยแข็งแรงมากนะครับเราอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ย้ายฐานซึ่งเรียนให้ทราบแล้วว่าอุตสาหกรรมกว่า 2,000 โรงที่นี่สำคัญมากนะครับเพราะเป็นแหล่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของอยุธยาดีขึ้นส่วนการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยก็พยายามเนี่ยจัดระเบียบเรื่องมรดกโลกต่างๆนะครับในส่วนของน้ำต่างๆเนี่ยก็กลับเรียนอย่างนี้ว่านอกจากตัวเขื่อนที่ป้องกันแล้วเนี่ยก็ชลประทานมีแนวคิดในเรื่องของการระบายน้ำนะครับให้เร็วขึ้นนะครับโดยการเพิ่มคลองบางบานบางไทรระยะทาง 23.5 กิโลซึ่งขณะนี้เราอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบนะครับแล้วจังหวัดเองก็จะช่วยในเรื่องของการเวียนคืนนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของแนวคิดว่าการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาส่วนนี้เป็นการใช้หลักคิดว่าถ้าน้ำมาท่วมเราทุกปีหลังวันที่15กันยาเราถ้าเราปลูกข้าวให้เร็วขึ้นก็ทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวได้เนี่ยถึงวันนี้ข้าวในอยุธยาเกี่ยวกว่า 90% แล้วเป็นการเปลี่ยนปรับพื้นที่ว่าพื้นที่เฉพาะอยุธยา7ทุ่งให้ปลูกข้าวก่อนนะครับซึ่งพอเกี่ยวก่อนเอาน้ำเข้าได้เนี่ยเราก็จะให้เขาพักนาทำอาชีพประมงนะครับโดยจังหวัดนี้เตรียมงบมาในการปล่อยปลาลงในพื้นที่นะครับหลังประโยชน์ที่ได้นอกจากหนึ่งมีน้ำนะลดความขัดแย้งลดความสูญเสียนะครับน้ำที่เอาไปท่วมนาก็ลดปัญหาการเผาต่อสั่ง
นะครับดินได้พักแล้วการเผาเมื่อตอซางที่อยู่ในน้ำเนี่ยแช่จนเป็นปุ๋ยนะครับก็สามารถเอามาทำนาได้ในรอบต่อไปคุณภาพดินก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะใช้ในขอบต่อไปไม่ต้องใช้น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในพื้นที่ราบรุ่มน้ำท่วมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและมีแม่น้ำไหลผ่านถึง4สายพื้นเพของประชาชนที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่จากการใช้ชีวิตติดริมแม่น้ำปลูกข้าวตลอดทั้งปีแต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากแหล่งชุมชนต้องรับกับน้ำท่วมขังสูงจึงจำเป็นต้องปล่อยน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรก่อนไหลออกสู่ทะเลทำให้นาหลายไร่จะกลายเป็นแก้มลิงส่งผลให้นาข้าวเสียหายไปบ้างรวมถึงต้องเร่งเกี่ยวข้าวทำให้ได้ผลผลิตน้อยเกษตรกรขาดทุนจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาของเกษตรกรโดยเป็นการให้ปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจากเดิมปลูกข้าว 3-4 ครั้งเหลือเพียง2ครั้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากช่วงกลางเดือนกันยายนจะปล่อยน้ำเข้าสู่แปลงนาพร้อมปล่อยปลาเลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทำให้บรรเทาน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนไปได้อย่างดีชาวนาของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูการทำนาเนี่ยในห้วงเดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมแล้วนาทุกแปลงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราในพื้นที่ที่กำหนดโครงการเนี่ยนะครับจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยาเพราะนั้นเราก็จะผันน้ำจากในลุ่มแม่น้ำน้อยซึ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรเนี่ยเข้าไปในสู่พื้นที่นะครับพื้นที่นาซึ่งเป็นที่เก็บน้ำที่เราจัดเตรียมไว้เป็นแก้มลิงนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็อุทกภัยในภาพรวมของระดับประเทศด้วยโดยการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเกษตรกรมีความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะไม่ทำให้ผลผลิตข้าวของชาวนาลดลงไปแล้วยังเพิ่มรายได้ให้ชาวนาจากการว่างเว้นจากฤดูทำนามาทำประมงในพื้นที่นาได้อีกด้วยนอกจากนี้เมื่อถึงฤดูเพาะปลูกอีกครั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปจากปุ๋ยธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างมีการผ่านน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรเปลี่ยนต้นข้าวที่ตายจากการเก็บเกี่ยวเป็นอาหารของดินในอนาคตระหว่างที่น้ำเข้าทุ่งเราได้ปุ๋ยเราได้ปลาตามเข้าไปเกษตรกรมีผลผลิตสูงกว่ารับสองนะครับเพราะอะไรเพราะปุ๋ยธรรมชาติผลิตขึ้นบนยอดภูเขาบนที่สูงต่างๆและชะล้างลงมาสู่ที่ลุ่มแล้วมาปูเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่างๆก็ทำให้เกษตรเนี่ยต้นทุนต่ำปุ๋ยก็ใส่น้อยลงข้าวก็งามขึ้นยาก็ฉีดน้อยเพราะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนคนเราเนี่ยครับและการร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรและภาครัฐในการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนจึงเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยตรงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในส่วนของที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในการเยือนอยุธยาครั้งนี้ค่ะท่านจะไปติดตามในส่วนไหนบ้างคะครับส่วนที่ติดตามนี่ก็คือเรื่องของการจัดการน้ำตรงนี้เลยฮะเพราะจากนโยบายรัฐบาลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งจังหวัดก็แปลงนโยบายมาเป็นยุทธศาสตร์ก็คือทุกครัวเรือนต้องมีถังน้ำนะครับทุกหมู่บ้านจะมีระบบน้ำบาดาลทุกตำบลจะต้องมีแก้มลิงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำต่อขยายมาก็คือเราพัฒนาแก้มลิงนะครับโดยการใช้โครงการที่ว่าขุดดินแลกน้ำนะครับเอาดินเป็นค่าแรงในการน้ำเพราะฉะนั้นพอโครงการนี้เราก็สามารถพัฒนาตำบลต่างๆให้มีแก้มลิงได้นะครับหมู่บ้านก็มีความแข็งแรงประชาชนแข็งแรงเพราะนั้นเรื่องการขาดแคลนน้ำก็จะลดลงค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากนะคะวันนี้เราขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมากขอบคุณค่ะรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและท่านผู้ว่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ